สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่บ้านหลังใหม่ของพวกเรานะครับค่ะก็คือหลายๆ EP ก่อนหน้านี้นะครับห้องนี้ไม่เคยตกแต่งเลยนะครับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าบ้านเราเสร็จแล้วอยากตกแต่งห้องนะครับหลังนี้ให้เป็นห้องที่แบบมีความสุขที่สุดของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับแต่ห้องนี้ตลอดไปใช่แล้วโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดห้องที่นี่นะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเตรียมอะไรมาบ้างฟิล์มไม่ได้เตรียมเลยตัวแก้ของฟิล์มเลยตัวแก้ของตัวเองทุกอย่างเปล่าตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาพี่ก็เป็นคนเลือกแล้วก็มันก็ตุ๊กตาพ่อแล้วชั้นไม้มีบ้างไหมสักอันเลยอ่ะชั้นไม้เหรออยู่ด้านนอกนะครับก็คือวันนี้นะครับเราจะมาตกแต่งห้องของพี่ฟิล์มนะครับให้สวยงามนะครับค่ะคือพ่อจะไม่ก้าวก่ายเลยนะปล่อยพี่ฟิล์มหรือน้องฟิล์มเนี่ยเป็นคนตกแต่งเองนะครับใช่อ่ะโอเคได้ออกไปเลือกชั้นเอาไว้ในห้องใช่ถูกต้องอ่ะมาพอดีพ่อสั่งของมาไว้แต่ว่าถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอยากได้ชิ้นไหนก็หยิบเข้ามาได้เลยอ่ะเราเหมือนเราอยู่ร้านค้าเลยฟิล์มใช่ถูกต้องครับฟิล์มวันนี้มั้ยอันนั้นด้วยอันนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวก่อนส่วนนี้คือพ่อสั่งมานะครับแล้วก็พี่เจ้าของร้านเนี่ยคือน่ารักมากนะครับพ่อถาเนี่ยสั่งมาจาก2เพจนะครับคือเขาไม่ได้จ้างนะพูดเลยนะครับเพราะว่าพ่อถาจ่ายเต็มนะครับไม่มีส่วนลดเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อะเวลาพ่อซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะถามว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงขอพิกัดหน่อยเอาชิ้นที่พี่ฟิล์มถือยกออกมาก่อนลูก1ชิ้นแล้วก็ตัวบ้านคืออันเนี้ยมันจะมีไซส์ใหญ่กลางเล็กอันใหญ่สุดพ่อไปไว้ในห้องพ่อแล้วตรงหัวเตียงไม้แขวนเสื้อผ้าก็ได้หรือกระเป๋าหรือหมวกนะครับถือว่าโอเคมากเลยแล้วที่น้องฟิลถืออยู่อันนี้จะเป็นผ้ากุญแจผ้ากุญแจนะครับคือข้างหลังเราเนี่ยจะมาโทนมินิมอลทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เหมือนคาเฟ่นิดนึงจะเป็นของตกแต่งที่เราอาจจะเอาไปไว้ในห้องนอนเราสักนิดนึงสักชิ้นใช่ครับผมก็คือ3ชิ้น4ชิ้นที่น้องฟิลถืออยู่นะครับเพราะหาได้มาจากเพจชั้นวางของงานไม้สักเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับค่ะก็คือเพจนี้เลยนะครับBy Wood Collection นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอยากได้ชิ้นไหนไปไว้ในห้องโอเคงั้นเอาอันนี้เข้าไปก่อนนะครับส่วนด้านหลังจะมาอีกร้านนึงเดี๋ยวเราให้ดูนะครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราขอเอาพวกชิ้นใหญ่ไปวางก่อนแล้วก็ชิ้นเล็กอ่ะเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วมาตกแต่งแยกอันนี้ไว้ในห้องน้ำไม่แขวนห้องน้ำอะไรไม่มีทางเดินจริงจริงจริงอันนี้ไว้โซนไหนของห้องก็ได้เพราะว่าเอาไว้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าไม่มีก็เรากระเป๋าเป้มาไงใช่เราไม่ว่างกันเรายกเข้าไปวางก่อนนะครับเดี๋ยวเอา2ชิ้นแรกนะครับเข้าไปก่อนนะครับเฮ้ยเขาแอบมีเอาอะไรมาด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เฮ้ยยังไม่ให้ดูเหรอมันคือไมโครเวฟจิ๋วค่ะใช่เหรอน้องฟิวเดี๋ยวพี่ฟิล์มลากก่อนนะลูกแล้วก็ช่วยลูกกับน้องสองคนลากลากน้องฟิวลากฝั่งหนูมาด้วยลูกนั่นแหละอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับคลิปของเรานะครับโอเคเจนเจนอย่ารีบอย่ารีบวางตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคไปอันนั้นมันเหมาะกับตรงนั้นแหละค่ะน้องฟิวก็ได้นะแล้วก็อะไรของเล่นตรงนี้เฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้ก็คือวางไว้ข้างโต๊ะก็ได้นะแบบแขวนของอะไรเงี้ยกระโปรงกระป๋องกระพายเนาะได้แต่เนี้ยเข้ามุมเผื่อวางโทรศัพท์ก็ได้นะเอาไปชาร์จโทรศัพท์เหรอครับชาร์จแบตเนี่ยเข้ามุมไปเฮ้ยน่ารักอยู่นะแต่ว่าฟ้าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนใช้ส่วนใหญ่เพราะว่าฝั่งตัวหัวนอนฟิล์มอันนึงของฟิล์มอันนึงแล้วก็ฝั่งนู้นอันนึงมี4มุมเลยใช่ก็คือเยอะแล้วตัวนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้โอเคแล้วพี่พิมจะวางอะไรไว้ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นโคมไฟเออโคมไฟตุ๊กตาอันนี้อันนี้เออมีโคมไฟจิ๋วเอาไว้ตกแต่งไหนฮะฟิล์มซื้อมา250บาทซื้อมาแบบงงนี่มีโคมไฟเยอะมากข้างหลังนี่ hey. อันนี้ของแท้เลยที่มาจากเกาหลีแล้วก็มีโคมไฟอันนี้อีกตุ๊กตาพวกนี้มาจากบ้านเลยใช่ไหมลูกใช่นี่ไว้ไหนคะเจออย่าเอาของแท้มาหมดเลยนะเออนี่มินิมอลมากเลยอ่ะลีลาคุมะนี่ไงอุ้ยน่ารักน่ารักจัดตุ๊กตาดีๆนะคะสีเข้าโทนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไว้ข้างเตียงหัวเตียงตรงนั้นจัดตัวเออเดี๋ยวเรามาจัดบนโต๊ะเครื่องแป้งของฟิล์มก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟิล์มก็เริ่มแต่งหน้าเนาะเดี๋ยวเนี้ยว่าจะไว้หัวเตียงเพราะว่าเป็นกล่องดนตรีของกิกินะคะจากสตูดิโอจิบิเอาของแท้มาเลยอ่ะพี่ฟิล์มนี่มาไหนอ่ะมันโตเป็นตัวใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวไว้นอนก่อนเป็นคนละตัวพี่เอาฉลามมาด้วยนี่แล้วก็เดี๋ยวพี่เอาฉลามมาฟิล์มเอาเสือไปนี่นี่เหมือนแบบปาร์ตี้ชุดนอนก็เอามาคุกกันใช่ครับใช่แบบเออทะเลาะกันก็เอาฟานกันไม่เจ็บกันนุ่มนิ่มทำไมเราพูดอย่างนั้นเราฟิลเราละกันนี่รักฟิลนะคะที่สุดอุ้ยเสื้อแคร์นะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เสื้อของฟิลก็รอดูกิจกรรมในช่องฟิลแฮปปี้ชาแนลได้ฟิวมาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับไหนพี่ฟิวเอาอะไรมาบ้างนี่อันนี้คือเมื่อเช้าหยิบมาแบบก็เลยได้ครีมจองมาเยอะเลยจริงๆอ่ะก็คือจะใช้แค่ว่าอันนี้เดี๋ยววางไว้ใส่ของใช่ไหมก็จะมีพวกลิปสติกที่พกมาเหมือนกันมีหนังยงหนังยางฟิวอันนี้เผื่อเธอชอบใช้แบบฟองนมฟองน้ำมีไปหามาด้วย
นี่อะไรอ่ะฟองน้ำแต่งหน้าเป็นไงมีที่ตั้งแบบนี้ด้วยเลปสติกมันยัดไม่ได้มีแต่ขนตาโตรู้สึกว่าฟิวจัดแปลกๆเอาไว้ก่อนละกันนายดูหัวอันนี้มันทำไม่ได้แล้วค่ะลูกมันยัดไม่ได้เนี่ยยัดไม่ได้ก็ไว้ก่อนเอาอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีพวกครีมอะไรอย่างเงี้ยของชงของใช้แบบจำเป็นถามว่ามีของตกแต่งที่ว่าวางหนังยงหนังยางไหมนี่มีเป็นจานเซรามิกแบบนี้นี่แบบมีลายด้วยนะเอาไว้วางหนังยงหนังยางวางไว้อย่างเงี้ยของตกแต่งเราแบบเยอะมากแต่ในเราเพื่อจะวางไว้ตรงนี่วางบอกยูปูอ่ะนี่สวยนะมันมาจากห้องลับฟิล์มนั่นแหละแล้วก็วางปิ้งใช่แหละนี่เป็นเด็กต้องใช้ลิปมันที่ทำให้สาวปุ๊เพื่อนซื้อมาให้วันเกิดนี่เป็นผลไม้อุ้ยตายเพื่อนเคืองเลยไม่ปากชมพูอยู่แล้วอุ้ยแล้วจัดแล้วมันสวยนะมาได้ไหมดูก่อนอะไรได้แค่นี้แหละนี่แป้งเราจะไม่แยกกันเราจะมีหลายกระปุกครีมซองเดี๋ยวแยกก่อนบ้านเดี๋ยวจะเอากลับบ้านนะคะนี่ครีมซองเยอะมากอันนี้ฟิวจะใช้เป็นพวกลิปใช่ปะลิปแบบนี้ว้าวสีไหนดีคะนี่สีหนึ่งสีสองนี่นี่มันเหมาะนะเนี่ยเอาสีไหนดีคะคุณผู้หญิงอยากไหมมันควรอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งหรือเปล่า ไม่ก็มันไม่มีแบบที่วางมันลบไงอ๋อจะให้ใครดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับพี่ฟิวเอาครีมซองมาเยอะจังเลยน่าหน้าสีมันเป็นอันที่แบบว่าได้รีวิวมาด้วยก็เลยเอามาใช้ที่นี่หน้าเราจะได้ดูดีดูไว้นะคะทุกคนใช้จริงหมดเลยเดี๋ยวเรามาจัดกันต่อก็จะมีพวกน้ำหงน้ำหอมคลีนซิ่งทุกคนอันนี้ก็คือเปิดอันใหม่มาวางเลยอันนี้อะไรนะสำลีเช็ดหน้าแบบเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมอาบน้ำเซรั่มบางอันคือยังไม่ได้เปิดเลยอันใหม่เลยนะคะเอามาใช้ที่นี่เลยนะทุกคนนี่เซรั่มน้ำหอมแล้วก็จะวางไว้วางไว้มีกระเป๋ารูปด้วยนี่คือห้องของเราสองคนนะคะไหนฮะเป็นไงเป็นไงเออเดี๋ยวจะมาตั้งไว้ห้องแม่เข้ามาไม่ได้หรอห้องนี้ห้องใครเฮ้ยห้องนี้ห้องใครดูรูปด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาตั้งแล้วกันเดี๋ยววางไว้ก่อนจริงๆมันมีขาตั้งอยู่ด้านหลังอันนี้ก็คือเก็บไม่ได้ใช้แล้วนะคะอันไหนใส่เก็บได้ก็ใส่โหพาเลทใช่ก็มีพาเลทไว้ไงเรามีสำรองหลายอันแล้วก็พวกแป้งแล้วก็เอาเฉพาะที่ใช้ก่อนก็เป็นอันนี้จะได้ดูไม่ลบเดี๋ยวอันนี้ก็เก็บเข้าเก๊ะมีเก๊ะก็ใช้เก๊ะหน่อยอันนี้ไม่ทำงานเลยก็ปูใส่ของ2ชั้นไงก็คือแบบนี่ไงเป็นท็อปอะไรเงี้ยตกแต่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววางไว้ตรงบนก่อนไปเลยจ้าอันนี้วางไว้ไหนตัวก็ตาฟิวจัดได้แค่นั้นจริงหรอที่ตัวหลอดไม่ทำเมื่อกี้หัวใส่ไม่ได้โตสีแล้วก็สีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ๋อโซ่สีว่างั้นใช่มีแต่นาละอันนี้คนละตัวอันนี้เนี่ยเห็นปะอันนี้เอาไว้ไหนดีเขาว่ากันต้องฟิวไม่บอกแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนฟิล์มจัดเดี๋ยวดูสีมันไม่ได้มีมือจริงๆอ่ะเป็นคู่ควรไว้ข้างเตียงเราปะมีเชือกด้วยฟิวเฮ้ยกำไรไปหากันไกลมาดีอะไรกันเนี่ยรู้เลยว่าเอาไปทำคลิปร้านพี่เดือนมาใช่ไหมเป็นเซ็ตเนี่ยหัวโตๆก็ไว้ตรงนี้เดี๋ยวตุ๊กตาพวกนี้เดี๋ยวฟิล์มเปลี่ยนนะคะหาที่วางเผื่อบางที่อ่ะระวังเป็นโทรศัพท์หรือของอะไรเงี้ยอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ตุ๊กตาตุ๊กตาก็ควรอยู่บนเตียงนอนก่อนปะแต่ที่หนูไว้ในนี้นะพี่ฟิล์มได้ตัดเขาก่อนน้องฟิล์มไว้ไหนคะยังไม่ผมใส่กระปุกเหรอลูกพาพี่ฟิล์มบอกมาอันนี้แล้วก็เถียงไม่ได้เพราะมันใช้ง่ายกว่าไงเดี๋ยววันนี้ก็มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยโอเคตามนั้นเราจะใส่เข้าไปแล้วหน่อยเก็บของโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะดีเลยของฟิวจะบอกว่าพี่เอาเกมมาเล่นสำหรับคืนนี้ด้วยเกมเกมเลยฟิวนินเทนโดว้าวมีขาตั้งด้วยนี่เอาไว้โชว์เลยเดี๋ยวเอาไว้บนโต๊ะก่อนอ๋อมีกระเป๋าใส่นินเทนโดได้เพราะว่ากระเป๋า2ใบนั้นแขวนไว้ก่อนไหมคะทำไมเราไม่แขวนเราฟิวเรามีเสาแขวนอะหนูผิดอะไรเราใช้เทคนิคแขวนทุกคนอยู่ตรงนี้ไหมคะเห็นไหมเอาไว้แขวนกระเป๋าง่ายเห็นปะไปอยู่โน่นเลยแบกไปเลยเธอคือเดอะแบร์สุชาละยึบยึบเฮ้ยได้นะครับจะเกะกะไหมเดี๋ยวเราก็ลากโต๊ะไว้ตรงกลางไงลูกนี่ไงเออดูดูดูตรงกลางยังได้ยังฮันฟิลได้แล้วฮันฟิลสงสัยมากเลยตั้งแต่อยู่บนรถแล้วอันนี้คืออะไรตั้งไว้ก่อนมันคือแบบเครื่องเป่าลมค่ะมันคือไฟที่พ่อเป็นคนสั่งทุกคนเห็นพ่ออย่างนี้คือมุ้งมิงไหมโอ้มีโบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้กันยังไงพ่อเห็นมันสวยดีพ่อก็เลยสั่งมาพ่อไม่รู้เนี่ยว่าพี่ฟิล์มเคยเห็นมาก่อนเออหนูแคปไว้หลายรอบมากแบบจำใจจะสั่งสั่งดีไม่น่าอะไรเงี้ยทำไมไม่สั่งก็ถ้าสั่งมันก็ซ้ำกับพ่อไง
ขารู้แต่ดูแล้วแบบน่าจะสวยนะใช่แล้วมันก็จะแบบบุ้งมิ้งตรงบนข้างบนแน่เลยใช่ใช่แล้วมันก็จะหมุนปิ้งอันนี้ก็ซื้อมาจากในเพจนะครับราคา500กว่าบาทมั้งฟิล์มเจอมา890ฟิล์มดีแล้วฟิล์มไม่สั่งไม่ใช่ไม่ใช่ผิดราคาเปล่า800กว่าแล้วมั้งพ่อจำไม่ได้ไม่มันมีหลายราคาอันนี้เอาเป็นแผ่นอันนี้ขอแผ่นฝาปิดหน่อยอุ้ยแต่คือน่ารักมากลายเนี่ยเหมือนแบบเราอยู่ในทะเลก็ได้เอามากาดก็ได้ไม่ครับนี่สวยมากมันเป็นฟิล์มเหมือนนะใช่แค่นี้เหรอฟิล์มใช่อันนี้ก็เป็นหัวเขาใช่ไหมคือฟิล์มแบบศึกษามาดีมากคือฟิล์มอยากได้ไว้ที่ห้องตัวเองแต่ที่แบบลังเลเพราะว่าโบมันเป็นสีชมพูนั่นแหละโบตะกะตะแกะไฟติดอันนี้เหมือนเอาวิชาได้เลยว้าแล้วก็กดไฟเปลี่ยนไฟอันนี้หมุนไม่เห็นอ่ะต้องปิดไฟป่ะโอ้นี่ดูข้างบนฟิวเพิ่งครอบฟิวมันไม่ต้องครอบจะถามว่าแบบไม่ปิดมันก็จะเห็นแค่ในนี้ก็สวยพอดูได้ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเห็นแค่ข้างในใช่ไหมเห็นแบบเป็นลูกแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะสะท้อนขึ้นกำแพงสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็นอนดูดาวได้ด้านบนเลยค่ะโอเคอุ้ยมันเหมือนอยู่แบบเหมือนอยู่สนามเล่นสวยไหมเราสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยโอ้สวยอะครับอุ้ยเราสามารถเห็นดาวมันจะเห็นชัดขึ้นหรือเปล่านั่นดาวศุกร์หรือเปล่าทุกคนนั่นโลกมึงอย่างมั่วเลยครับฟิลพูดไปก่อนน่าจะมีแหละพูดไปก่อนแล้วจริงเขามีหลายลายมากใช่มีมาหมุนด้วยฟิลไปเอามาเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันนานๆนะที่พ่อจะมีสาระครั้งแรกล่ะที่สั่งถูกใจลูกยังมีอย่างลูกถูกใจมากไม่จะพูดหรอกนะว่าแบบมึงก็ชอบล่ะมีปลากับมาหมุนมีดาวธรรมดาดอกไม้Happy birthday Happy birthday เอาไว้วันเกิดแล้วกันวันเกิดใครอะรอบต่อไปไม่ได้หรอกแล้วเราลายเป็นหมาหมุนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต้องให้เป็นลายเดียวกันใช่ป่ะใช่วิธีการเปลี่ยนอะก็คือนี่ไงต่อจริงๆอันนี้มันต้องแบบว่าใส่เป็นล็อกใช่แต่ฟิล์มแบบยังไม่ใส่ละกันอันนี้ก็คือข้อไว้แบบนี้ได้เลยใช่แล้วก็เขาจะมีเกลียวให้ล็อกอุ้ยแต่ปลาก็น่ารักนะเนี่ยอยากเห็นปลาเอาหมาหมุนก่อนหนูถูกใจหมาหมุนมากโอ้ฟิล์มเราชอบปลาอ่ะโอเคต้องตามใจคนถืออะโอ้น่ารักจังฟิล์มถูกใจอ่ะหัวหน้าพี่มีม้าหมุนด้วยโอ้โหขึ้นแบบทั้งห้องเลยอ่ะอุ้ยว่าเรามีดูม้าหมุนตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้อุ้ยอันนี้สวยอันนี้แบบเลื่อนๆดูดิเหมือนมันขยับได้อ่ะอันนี้น่ารักมากเลยนะตาลายด้วยฟิล์มปากห้อยเลยอ่ะฟิล์มชอบไหมคะชอบค่ะแล้วดูหน้าพี่มีโอ้โหลายเต็มหน้าเลยแต่ว่าพอมันครอบแบบอยู่ในนี้ก็คือสวยเหมือนกันดูเอออันนี้น่ารักนะเห็นนะนี่มาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลายกันลายไหนครับนี่ค่ะอยากเห็นใต้น้ำใช่พ่ออยากเห็นนะแต่หนูว่าอยู่ในห้องจะไปอยู่เป็นใต้น้ำได้ยังไงบ้างหรือเปล่าเหมือนแบบนอนอยู่ใต้ท้องทะเลไงพี่ฟิล์มใช่แต่ถ้าวางกลางมันจะสวยมากจริงด้วยภาษาก็สั้นเนาะฟิล์มว่ามันชาร์จได้หรือไม่ก็เสียบ power bank ป่ะเออใช่เนี่ยฟิล์มมีสาระฟิล์มฉลาดเอา power bank มาป่ะไม่สาระหายไปหมดเรามาดูปลากันอุ้ยมีเต่าด้วยนะมีแมงกะพรุนด้วยมีปลาหมึกด้วยคุณชอบไหมคะชอบพ่อรู้เรื่องนี้มากเลยพ่อเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องของโลกใต้น้ำนะครับโอ้ถ้ามันมีสีแบบเหมือนในนี้มันจะสวยมากนี่ไงมันสะท้อนสีอยู่นี่ไงสีแดงสีฟ้าสีเขียวมาวางตัวกันเลยเห็นปลาฉลามพี่เจี๊ยบพี่ไหมอุ้ยมีเต่าอยู่ตรงนี้ด้วยใช่มีเต่ามีแมงกะพรุนกัดเลยโอเคไหมอันเนี้ยนี่แต่ว่าพอครอบก็คือสวยเหมือนกันหนูชอบตอนครอบมันแบบตอนครอบมันน่ารักมากเลยใช่กล้องอาจจะดีเลย์นิดนึงนะคะแต่ว่ามันสวยมากๆเลยคืนนี้ก็คือเปิดทั้งคืนไฟอาจจะขึ้นก็คืนนี้แหละค่าไฟอ่ะจำได้เหมือนเลยภาษาอังกฤษภาษาไทยเมื่อปลายนั่งท่องมันโอ้ยสวยมากนะครับอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววางไว้ไหนดีก็เดี๋ยววางชาร์จไว้ตรงนี้ก่อนพี่ว่ามันน่าจะชาร์จได้นี่อ่ะน่าจะเป็นสีเขียวค่อยลองดูอันนี้มันเป็นดาวแบบเราเห็นดาวอ่ะโอเคค่ะน้องฟิลเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวหายนะลูกจริงๆแบบเพราะว่าน้องๆที่เป็นผู้หญิงนะที่ดูแบบเฮ้ยผู้ชายก็อาจจะชอบนะเอออยากได้อยากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามดูแล้วกันนะครับเพจอะไรก็สั่งมาก็จำไม่ได้จริงๆอ่ะบอกว่าโคมไฟดูดาวอะไรเงี้ยตาม Shopee อ่ะก็มีนะเซิร์ชประจําดูนะครับเซิร์ชประจําเซิร์ชประจําไม่ได้แต่ทําไมไม่ซื้อล่ะก็นี่ไงก็ถ้าหนูซื้อมาซ้ํากับพ่อไงหนูก็เลยประหยัดไปใช่ทําไมเราต้องจ่ายเนี่ยว่าพ่อก็จ่ายได้เอ้ยบ้านเรามาหน้าห้องมีของอีกเอ้ยไม่เอาของมาตกแต่งโอเคแต่ว่าตุ๊กตาเราสามารถแบบว่าแซมๆได้นะแซมแซมให้อีกเนี่ยก็พี่เอาพิกเลตขึ้นนั่นแล้วนี่ก็แบบว่าตั้งไว้ดีๆตรงนี้ก็ได้แล้วก็น่ารัก
เนี่ยนอนทับกันเอลซ่าอันนาดูเออน่ารักเฉยอ่ะแล้วอันนี้ไว้ไหนอันนี้ไว้ไหนนี่นี่ไว้ด้านข้างอันนี้กระดาษชู้เก็บไว้ใช้แบบว่าของของเลอะอะไรเงี้ยเฉยเก็บเก็บไว้ในในตู้ก่อนไหมคะในเก๊ในเก๊ในเก๊ตรงๆไงอ๋อเออมีเก๊ไม่เคยใช้เก๊เลยฟิวตลอดเลยอ้าวเรียบร้อยเห็นไหมโอเคอ่ะเอาของชิ้นเล็กๆเข้ามาในห้องอีกแล้วไม่แต่ของชิ้นเล็กๆน้องชูชอบมากๆเอามาประดับตกแต่งได้ว้าวสุดยอดไม่เดือนมีลูกสาวนี่เหนื่อยนะทำไมคะเด็กทำเป็นปีกมีลูกสาวเหนื่อยนะทำไมสั่งมาสั่งคุณพ่อสั่งเราก็แบบกลัวพ่อเสียใจแบบทำไมไม่เอาของตกแต่งที่พ่อซื้อไปใช้เอาละครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของต่อไปดีกว่าก็คือเซตต่อไปนะครับอันนี้พ่อถาไปสั่งมาจากในเพจอะไรนะครับพี่ฟิล์มร้านนาเฟอร์นิเจอร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะใช่ครับผมเริ่มจากอะไรดีเซตนี้เลยปะโน่นโน่นด้วยโน่นด้วยเป็นไม้หมดเลยใช่ก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้ยาวไปเลยมีบ้านหลังใหญ่ๆข้างหลังด้วยคือเราชอบมากเอาไปไว้ข้างๆไอ้ตรงมุมตรงนั้นไงตรงไหนคะมุมที่ข้างชั้นตุ๊กตาเราเมื่อกี้เอาไว้สักหลังหลังนึงงั้นเอาหลังนี้แล้วกันหลังนี้แหละชี้ไว้ก็หลังนี้แหละจองไว้แล้วก็หนูว่ากระบองเพชรอะเอาวางไว้ตรงไม่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยไม่ใช่แต่พี่ว่าเป็นสีสวยกว่าป่ะยิงฉุบมายิงฉุบไม่เป็นไรเอาไปสองอันได้ทำไมเราต้องเลือกอันเดียววะทำไมเราต้องเลือกวะในเมื่อเราสองคนหยิบไปได้เลยสองอันแต่อันเนี้ยต้องวางบนโต๊ะเครื่องแป้งเพราะหนูยิงฉุบชนะอ่ะได้ค่ะตอนนี้เลยค่ะแล้วก็มีบ้านจิ๋วๆเลยนะพี่ฟิวใช่คือน้องฟิวถูกใจหลังนี้มากมันเหมือนแบบเป็นเมื่อกี้ฟิวเล่นหลังนี้ไม่ก่อนหน้านี้หนูชอบหลังนี้มากโอเคเขาเปลี่ยนแล้วพี่ฟิวก็อย่าไปทักดิไม่ชอบนานแล้วแค่จับอันนั้นเฉยๆจับไม่ได้แปลว่าชอบนะแต่ก็ถือว่าชอบนิดนึงแล้วกันเอาแมวด้วยเอาแมวด้วยนี่แต่แมวเขาน่ารักมากเลยนะแต่อันนี้หนูชอบนี้มากใช่เอาบ้านไปด้วยฟิวเดี๋ยวนะก็จะมีแมวทั้งหมด4ตัวแล้วก็จะมีบ้านไม้เล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วตามด้วยคำว่าโฮมนะครับตอนแรกหนูนึกว่าเขาทาสีไม่ดีแต่พ่อบอกว่ามันเป็นลายแบบมินิมอลใช่ใช่แบบเป็นแบบลายนี่แบบแซมจิ๊ดจิ๊ดทำไมพูดเยอะเอาของไปตกแต่งห้องเถอะไปกันค่ะไปโอเคครับผมใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยากสั่งเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบน่ารักน่ารักกระปุกกระปิ๊กนะสามารถติดต่อไปได้ที่เพจร้านนาเฟอร์นิเจอร์ใช่ผมยังไม่หมดนะครับมีรังผึ้งด้วยนะใช่เดี๋ยวอันนี้รอเจาะผนังแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแขวนของแล้วก็ใส่พวกโมเดลเลยไหมเดี๋ยวพี่จะสั่งเซตแยกเป็นเจ็ดโพยนี่แต่ว่าตักห้องเองโอเคไปเย้อย่าเกลียดนะครับน้องๆฟิวบอกโอเคเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิวก่อนค่ะน้องฟิวนี่ไงอุ้ยดูน่ารักป่ะแบบเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแฮมสเตอร์มาเลี้ยงมันดีเอากันเข้ากันเลยนะมินิมอลใช่ป่ะเนอะนี่จริงๆตัวเนี้ยมันลกใช่เอาคนเอาโคมไฟออกคนเอาออกเป็นน้องแมวเปิดไฟสีเหลืองมันไหมดูแล้วแบบไม่สวยเลยเพราะไม่มีไฟเหลืองอะห้องไม่สวยเลยเพราะไฟใช่ไหมใช่อ้อมาได้ครับและพี่ว่าต้นกระบองเพชรวางบนโต๊ะเครื่องสำอางมันแปลกๆนี่แต่หนิงชุบชนะเราต้องได้หนูคิดแผนมาแล้วว่าต้องวางตรงนี้ทุกคนไปดูสิตรงไหนตรงนี้ค่ะไม่เนี่ยตอนแรกหรอตรงนี้ไม่โอ้ยังล็อกอะฟิลเพราะว่าไม่เหมาะนะโอเคแล้วมันงั้นเดี๋ยวเราไปวางที่อื่นกันเลยฮู้ใส่ชุบชนะไม่น่าเลยส่วนด้วยนี่เดี๋ยวฟิล์มจะวางไว้ตรงหัวเตียงฟิล์มนี่ไปวิคนนี้สวยมากเลยใครอ่ะคนนี้เหรอคนนี้โอ้โหเดี๋ยวตั้งขาตั้งก่อนเฮ้ยขาตั้งก็เฟี้ยวอ่ะเป็นโฮโลแกรมนะนี่ธรรมดาที่ไหนนะคะน้องน่ารักน่ารักยังยังจะแซมอีกยังไม่หยุดยังไม่หยุดวางไหนนี่นะเดี๋ยวนี้เราจะไว้ตรงนี้นี่อยากเห็นโคมไฟอ่ะสวยเลยฟิล์มอันนี้มีไฟด้วยนะอันนี้ก็เหลืองเหมือนกันโอ้เหลืองทั้งห้องเลยอันนี้ไฟเทคนั่นเลยวางไว้ข้างล่างสุดเลยพี่ฟิล์มใช้เคาะเอาเหรอใช่หรือว่าแช่มันก็จะปิดแล้วก็เปลี่ยนสีอ้าวฟิล์มดับไปแล้วอันนี้อะไรสักอย่างนี่แหละโอเคประมาณนั้นนะอะไรสักอย่างเอาไปเก็บของไม่ได้ชั้นข้างล่างแบบอันไหนแบบอยากได้มาตกแต่งก็ค่อยเอาจากข้างล่างขึ้นข้างบนพี่บอกที่ถืออยู่ไม่รู้วางไหนเออใช่พี่หยิบมาพี่ก็ไม่รู้จะวางไหนเหมือนกันเหมือนอารมณ์แบบว่าอยากได้ไว้ก่อนแต่จริงๆอ่ะถ้ามีพวกอุปกรณ์ที่เขียนสักชั้นหรือไม่ก็เป็นคอนดูปากกามาวางเอาพวกนี้มาวางที่เป็นแนวไม้ใช่ป่ะเป็นพลาสติกก็ได้สีขาวมันไม้เยอะแล้วไงมองไปก็ไม้หมดเลยเหลืองหมดเพราะว่าสีขาวเรามันก็แบบว่าโดนตัดด้วยตัวนี้ไปแล้วด้วยฝั่งนี้ก็เข้ามุมไปแล้วมันก็แบบสีขาวน้อยแหละแต่หาพวกของไม้มาวางใหม่ก็ได้เฮ้ยมุมนี้ได้ป่ะได้ป่ะได้แบบอารมณ์เหมือนแบบวูดี้คาร์บอยทะเลทรายมีบ้านอะไรเงี้ยได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะวางเกมนี่เกมเราแล้วของฟิวอ่ะอยู่บ้านไม่เอามาวันนี้ไม่ได้จัดอะไรเลยเพราะว่าไปสอบมาแหมทำให้ก็เลยลืม
นี่เครื่องเกมเราแล้วก็มีแผ่นเกม2อันติ๊งแล้วก็จะตั้งไว้นี่เป็นลายใบไม้ได้ค่ะน้องๆอันนี้คือตัวตั้งที่ซื้อมาเองใช่มั้ยใช่ก่อนนี้จะเป็นเกมพี่ใช่ไหมว่าเรานั่งกันใช่เหมือนนั่งมีมใช่เหรอตลกมากกี่ทีพี่นั่งฝั่งนี้เราฝั่งนู้นเนาะเออโอเคตอนนี้ไงคือพลาดตัวเองจริงไปลืมเก็บของบินเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมันคือนี่ไงกล้องยักษ์ไม่มันคือกล้องยักษ์แบบถ่ายแบบนี้ค่ะทุกคนอย่าลืมไปเคยดูเราก็เล่นอ่ะนี่อันนี้คือตัวมองนะคะแล้วเราก็จะถ่ายแบบนี้แอคชั่นใช่สุดยอดพี่ว่ามันแปลกแหละมันคือโปรเจคเตอร์ค่ะท่านผู้ชมใช่วิธีการใช้ก็คือง่ายมากเปิดแล้วก็จ่อค่ะแล้วมันก็จะเป็นภาพตรงนี้ก็คือดูการ์ตูนมันมากแล้วนั่งดูมาทั้งวันแล้วนะใช่แล้วกล่องบางอันก็ไว้ในตู้ใช่ใช่ใช่เอออันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบออกเสื้อผ้ามาแล้วใช่ไหมใช่อ่ะเก็บกล่องที่ไม่ได้ใช้ขึ้นบนก่อนเลยครับกล่องโปรเจคเตอร์ฟิวต้องใช้แบบใช้แบบตรงนี้ไว้ข้างในแล้วค่ะอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะเสร็จห้องใช่ประมาณนี้แหละข้างนอกเหลืออีกเพียบเลยก็ไปข้างนอกห้องอื่นบ้างก็ได้รอเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูโปรเจคเตอร์กันนะครับใช่ว่าใช้งานกันอันนี้พ่อก็เป็นคนเลือกมานะครับแล้วเดี๋ยวถ้าน้องๆอยากดูแบบละเอียดเดี๋ยวเรามาทำรีวิวให้ดูกันนะครับว่าใช้ยังไงแล้วมันดีขนาดไหนนะครับค่ะมาเตรียมตัวเก้าอี้พร้อมของพร้อมทุกอย่างมันใช้ได้จริงใช่ไหมคะได้จริงใช้ได้จริงพี่ฟิวน้องฟิวบอกว่าเขาจะมีโรงหนังส่วนตัวกันแล้วนะครับใช่ถ้าใครดูสตอรี่ฟิวก็จะเห็นว่าอุ๊ยทำไมมันสุดยอดขนาดนี้น้องฟิวเสียบปลั๊กลองไฟด้วยนะครับค่ะเนี่ยพี่ฟิวพ่อใส่ใจขนาดไหนขนาดแบบพี่ตากผ้าเช็ดตัวเนี่ยยังมินิมอลอันนี้เหม็นไหมมาค่ะขอหน่อยเปิดสวิตช์ลองไฟนะคะน้องฟิวให้เขาปิดอยู่ก็เลยน่าจะไม่ดูโอเคครับมันก็เลยน่าจะไม่ดูการเชื่อมต่อคือเราใช้ iPad ของพ่อนะครับค่ะแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับน้องฟิวใช่เพราะว่าเราต้องมีอะแดปเตอร์ด้วยนะเฮ้ยติดแล้วจอใหญ่งั้นเลยเหรอใช่เราสามารถปรับได้ตรงยิ่งไกลยิ่งใหญ่โอ้โหฟิวตีตัวนั่งรอเลยอะคะลูกนี่มาหรือยังคะโอ้โหจอยังใหญ่อะครับนี่เครื่องเขามีเสียงได้เหรอฟิวเขาไม่ลำโพงไม่ดีพี่ฟิวโอ้โหประมาณนี้แหละก็คือจอจะใหญ่มากๆแบบย้ายใหญ่ชัดด้วยใช่มันสามารถเลือกความชัดได้ก็คือจะให้ดูแบบว่าเป็นจอแบบนี้ก่อนแล้วแบบว่าพอฉายแล้วจะเป็นไงแต่ว่าถ้าเราปรับตรงเนี้ยก็คือสามารถให้แบบสูงแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือหาอะไรมาค้ำไว้แล้วก็ปรับได้ความคมชัดอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรับตำแหน่งใช่ปะใช่นี่ก็คือแบบตำแหน่งปกติของเราเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นแบบห้องที่แบบเหมือนมีจอหนังในตัวเลยเด็ดพี่ฟิล์มฟิลประหยัดไฟไปเยอะเลยนะคะเหรอใช่ก็คือประหยัดค่าทีวีใช่คือทีวีมีแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดไฟรอบห้องให้หมดเด็ดพี่ฟิล์มอยากเห็นว่าเขาจะชัดขนาดไหนนะครับตังนิดนึงเฮ้ยอย่างชัดเลยอ่ะแล้วแบบเราสามารถแบบว่าทำเป็นว่ามุมถ่ายรูปของเราก็ได้อะไรเงี้ยโอ้ยมาไหนเราเปิดฟิล์มฟิวดูสิมาแล้วมาแล้วลูกโอมเปลี่ยนสีหน้าทะเบียนโรมอ่ะยังมีขายอยู่ไหมครับโอ้แล้วต้นขายดีมากเลยพี่ฟิล์มปิดไฟนี่ค่ะปิดไฟแล้วใช่ค่ะเวลาพี่เดือนซื้อขนมกินห้องดีกว่าจอเขาใหญ่มากเลยพี่ฟิล์มฟิวใหญ่กว่าจอทีวีนี่จะแปดโมงเลยถึงโรงเรียนอีกเหรอเรียนก็ไม่อยากจะเรียนยังจะซื้อขนมไปกินที่ห้องอีกเหรอเราก็นั่งกันดีสุดยอดโฟติกจะมานั่งเปลี่ยนเลยปากหวานในเช้าเลยนะบ้านนี้มันจะบานมีใครว่าสามารถฉันหวานก็ได้ฉันน้องฝั่งนี้มากกว่าไหนต้องหันมาดูที่ฝั่งนี้ก็ดีอยู่นะจริงขอเท่าไหร่ครับ10บาทเองต้นนั่นหวานเลยพี่เดือนแต่ว่าเราต้องเคลียร์ของใช่ไหมตอนนี้ลูกค้าจัดใช่ไหมใช่จริงๆเลยโอเคครับผมนี่นะครับโอ้โหอย่างว้าวอะครับแน่นอนฟีโมทำงานบ้านคุณสวยคนนี้สวยมากเลยอะน้องคนไหนอะมองไม่เห็นเลยเหมือนกันใช่ไหมล่ะโอเคนะผมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าตอนนี้เขามีโรงหนังส่วนตัวด้วยนะครับใช่ชอบไหมคะชอบค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจัดห้องกันต่อดีกว่านะครับเปิดไฟค่ะพี่ฟิล์มหูมืดตื้อเลยแวบเปิดไฟมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับที่พ่อถานะครับสั่งมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับเอาไว้ดูหนังที่นี่กันนะครับค่ะก็กลายเป็นโรงหนังย่อมๆของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มได้เลยนะครับรู้สึกว่ามันก็ดูมีสีสันมากขึ้นใช่ไหมดูแบบมีตุ๊กตาเยอะไม่แบบไม้อย่างเดียวใช่ปกติมันจะโล่งมากมันจะดูแบบไม่มีอะไรเลยบ้านหลังเล็กๆเอามาวางตรงนี้ไหมครับลูกหรือว่าไม่วางไม่กินแต่วางแล้วนั่นหลังนึงพี่วางมาข้างบนแทนไฟหัวเตียงครับพี่ฟิล์มแค่นี้เหรอลูกใช่อยากได้อะไรเพิ่มไหมอ่ะของวางบนโ
ไปรังพึ่งพ่ออ่ะไปเอารังพึ่งมาดูดิอยากเห็นเนี่ยฟีลว่าอีกฝั่งนึงก็โอเคฝั่งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูยังไงอันเนี้ยลาวอันเนี้ยน่าจะอยู่ด้านนอกมากกว่าห้องเรามากกว่าก็ไม่เป็นไรอันนี้แค่มาวางไว้ชั่วคราวเพราะว่าถ้าไม่วางตัวนี้มันก็จะโล่งไงแบบนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อเจาะให้เฮ้ยก็ถือว่าสวยนะพี่ฟิล์มใช่วางหัวนี้โอเคกว่าชอบไหมอ่ะเจาะมันยังทำแบบว่าเราหันไปก็เห็นนะเดินมาเห็นโอ้ยวางอันนี้ไม่แบบตัวนึงอันนี้คนนึงคนนึงคนนึงใครคิวอ่ะไซส์นี้กำลังดีเลยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อหาเจาะให้นะครับวางตำแหน่งนี้นะลูกค่ะได้ค่ะโอ้หัวเตียงก็สวยเหมือนกันลองเอาไปวางหัวเตียงเพราะว่าหัวเตียงมันน่ารักอ่ะเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยเอ้ยนี่ก็สวยนะนะพอแล้วโอเคพ่อถ้าถามพ่อนะพ่อมองว่าควรอยู่หัวเตียงอ่ะลูกหัวเตียงก็สวยแต่ว่าฝั่งนี้โอเคกว่ามันเรียบร้อยอ่ะได้เผื่อนอนดูกันใช่ป่ะแบบหันหน้ามาโอ้ชมโมเดลของตัวเองอ่ะได้ครับผมงั้นวางไว้ในนี้เลยนะครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับลูกจะเอาอะไรมาเพิ่มไหมไปเลือกดูอีกทีไหมไอ้กระบองเพชรไหมอยากได้ไหมกระบองเพชรอ๋อมาแล้วมันโตชอบหรือเปล่าชอบสีเขียวเข้ามาเลยค่ะไม่มีสีเขียวเลยแม่แบบเขาเป็นอะไรของเขากันเนี่ยบอกแม่บอกเฮ้ยเอาไปเยอะจังพี่พิมพ์เปล่าเลี้ยงเขาไว้ทีเฉยว่ามันเหลืออะไรบ้างจริงๆวางไว้แถวนี้ก็น่ารักนะใช่มุมถ่ายรูปกระปุกกระปริกดีออกจริงๆนะถ้าแบบว่ามันเป็นเหมือนว่าทรงเหมือนห้อยกับไรก็สวยเหมือนกันนะอ๋อเอาไว้แขวนใช่ป่ะจะเสียดายนี่เอาไว้ตกแต่งธรรมดาไปดูไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะโอเคครับผมอันนี้ถือว่าจัดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วประมาณนี้นะมุมนี้รู้สึกเลอะเลอะไม่เลอะใช่ไหมไปยังไม่เลอะนะไม่เลอะมาเดี๋ยวเราดูนะครับเปิดไฟนี่เลยนะครับโอเคนะครับจากห้องที่แบบธรรมดาตอนนี้กลายเป็นห้องที่รกห้องที่รกใช่แล้วก็มุมนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวโครงสร้างเหมือนแบบบ้านนอร์ดิกเนาะแล้วก็พี่ฟิล์มใส่ตัวตุ๊กตาเข้าไปนะมีแมวมีบ้านหลังน้อยด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตุ๊กตาแล้วก็นี่ยังมีน้องแมวอยู่นี่ด้วยใช่แล้วมีบ้านอะไรไม่รู้หลังนึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวเตียงฝั่งของฟิล์มนะคะก็จะมีเป็นโคมไฟกล่องดนตรีรูปภาพแล้วก็ตุ๊กตาส่วนบนเตียงก็คือตามที่เห็นเนาะนี่เลยสวยมากนะครับใช่แล้วโคมไฟน้องพิวไว้ไหนคะโคมไฟที่แบบเมื่อกี้อ่ะหนูนี่มองหน่อยสิตุ๊กตาบางตุ๊กตาตัวนี้แม่ห้องก็สวยเลยนะสวยค่ะแต่ไปโคมไฟเยอะจังคะกลัวความมืดแล้วแม่ดูโปรเจคเตอร์เขาดิโอ้โหส่วนตัวพ่อต้องซื้อเองเครื่องไปดูข้างพ่อนี่เครื่องสำอางมีพกน้ำหอมคินซิ่งแป้งเคียร์แป้งหวีค่ะไม่ได้อย่าขโมยหวีแอเรียลหวีก็น่ารักมากเลยอ่ะเปิดให้แม่ดูหน่อยแล้วใช่ปิดไฟเลยค่ะแล้วเปิดโคมไฟเลยค่ะน้องฟิวโอ้โหอันนี้เนื้อท้องทะเลปะเนี่ยใช่พ่อนึกว่าแม่จะบอกว่าท้องพะโล้งโอ้ยนี่ดูโอ้โหตอนนี้เราอยู่อควาเรียมอ้าวเหรอโอ้โหนี่ปีปลาเลยมั้งเนี่ยนี่แม่ดูตื่นเต้นเนาะพ่อเนาะโอ้โหลูกยังไม่ตื่นเต้นขนาดนี้เมื่อกี้มันเหมือนเราไปแบบในทะเลไงอยากไปดำน้ำไงแต่ไม่ได้ไปไปไม่ได้ดำน้ำบนบกสวยมากเลยนะแม่ใช่ค่ะเนี่ยดูนะครับเข้ามาฝั่งนี้คือแบบโหอันนี้นะจะเป็นห้องใหม่ของพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับที่ได้มาตกแต่งในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็น้องๆดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อีก2อย่างเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกแบบละเอียดเลยก็คือตัวกับโปรเจคเตอร์ใช่ใช่เดี๋ยวเรามารีวิวแยกให้ดูกันนะครับโอเคไหมครับพี่ฟิล์มน้องฟิวถ้าน้องๆชอบนะครับก็เม้นกันไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ฟิล์มน้องฟิวตกแต่งอะไรเพิ่มก็เม้นกันไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะครับค่ะโอเคผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย